ตัวผอมแล้วก็มีรอยสักเขาก็จะคิดว่าผมทำงานผิดกฎหมายอะครับพี่ด้วยรูปลักษณ์อะไรของเราอะครับทำไงได้อะพี่รูปลักษณ์เราเป็นแบบนี้เราไปห้ามทางผิดเขาไม่ได้สักวันนึงเดี๋ยวเขาก็ต้องรู้อะครับว่าเราประกอบอาชีพสุจริตผมเป็นคนที่ง่ายๆอะครับลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้ามีเท่าไหร่ผมแถมให้หมดอย่างเดียวเลยครับให้เยอะครับผมพูดจากับลูกค้าเป็นกันเองครับผมใส่ปูไป3ชิ้นนะครับเพิ่มไปให้พี่จ๋านี้ผมคิดที่30นะครับพอน้องไม่เอาอะไรเลยครับผมชื่อตะนะครับเป็นเจ้าของร้านยากิโซบะตลาดเซฟวันโกครับเป็นพนักงาน delivery ส่งพิซซ่าอยู่แบรนด์นึงครับส่วนแฟนก็ทำงานบริษัทแล้วแฟนอยากหารายได้เสริมอ่ะครับไปหาตลาดในมาร์เก็ตตอนคืนลงกันก่อนหน้านี้ผมขายในมาร์เก็ตสินค้าที่ผมขายจะเน้นต่างชาติพอโควิดมาในมาร์เก็ตปิดทุกอย่างเลยต้องเปลี่ยนตั้งแต่โควิด63จนถึงปัจจุบันนะครับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างเลยครับน้ำซอสของผมมันก็จะต่างกับน้ำซอสเจ้าอื่นๆนะครับทำขึ้นมาแล้วก็ส่วนผสมอะไรขึ้นมาเองอะครับจะออกเค็มๆมันๆเผ็ดนิดหน่อยครับจะซื้อให้เด็กเล็กเด็กน้อยผมสามารถแยกน้ำซอสได้ครับก็จะมีไข่ต้มไส้กรอกปูอัดหมูแดงแล้วก็ยำสาหร่ายแนะนำเลยนะครับเป็นหมูแดงครับนุ่มครับแล้วก็ใช้ส่วนสันคอใช้เวลาหมักพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังจะเพิ่มหมูสามชั้นแล้วก็จะมีไข่อาจจะเป็นไข่ยำมะตูมหรือไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีไข่กุ้งเพิ่มด้วยครับท็อปปิ้งจะหมดก่อนเส้นไม่มีหมดครับเคยเจอดราม่าครับมันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะครับรูปลักษณ์ของผมครับที่ตัวผอมแล้วก็มีรอยสักมีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะคิดว่าผมทำงานผิดกฎหมายอะครับพี่ด้วยรูปลักษณ์อะไรของเราอะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่เคยยุ่งเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกผมเป็นคนไม่ค่อยคิดร้ายกับใครอะครับผมก็ปล่อยให้เขาพูดไปอะครับทำไงได้อะพี่รูปลักษณ์เราเป็นแบบนี้เราไปห้ามความผิดเขาไม่ได้สักวันนึงเดี๋ยวเขาก็ต้องรู้อะครับว่าเราประกอบอาชีพสุจริตอะไรอย่างเงี้ยครับพีคสุดๆผมไปขายเองงานภูพัทยาครับประมาณ4ลังครับประมาณ600กล่องภายใน3ชั่วโมงครับตัวผมด้วยครับผมเป็นคนที่ง่ายๆอ่ะครับลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้ามีเท่าไหร่ผมแถมให้หมดอย่างเดียวเลยครับให้เยอะครับผมพูดจากับลูกค้าเป็นกันเองครับผักไม่เอานะครับครับแยกซอสผมใส่ปูไป3ชิ้นนะครับเพิ่มไปให้น้องทานหมูแดงได้ไหมครับสาหร่ายได้ไหมครับพี่จ๋านี้ผมคิดที่30นะครับพอน้องไม่เอาอะไรเลยครับ30บาทจนถึงลูกค้าจะพอใจอะครับเพราะว่ามันสามารถเพิ่มไปเรื่อยๆได้อะครับตลาดนี้ถือว่าดีมากเลยครับตลาดเซเว่นโกขออนุญาตฝากร้านนะครับร้านยากิโซบะนะครับของผมตั้งอยู่ที่ตลาดเซเว่นโกนะครับรถไฟฟ้าแยกคบอนะครับของผมจะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4โมงถึง5ทุ่มครับจุดสังเกตของผมนะครับก็จะเป็นธงครับธงของผมจะสีดำหรือสังเกตที่พ่อค้าก็ได้ครับจะมีคีย์อาร์โค้ดที่แขนครับ